ูตจะใส่เหรียญแล้วไม่ใส่แบงค์ไม่ได้ต้องใช้เหรียญ10อย่างเดียวเราเลยทำการบ้านมาโอ้โหกี่บาทเนี่ยพี่โบเหรียญกระสาบ10บาท 1,000 หลินดูของในตู้แต่ละอย่างอ่ะคือมันเป็นของดีทั้งนั้นเลยอ่ะนะดูดิเป็ดเออชื่ออะไรนะดักดุกดี้อ่ะใช่โดนดักโดนดักเออโดนดักดักดุกดี้อ่ะกลับมาดุกดี้นะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนภาษาแล้วก็มีนี่เด็กเด็กเด็กแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ด้วยนะพี่โบแม่งยืนตากแดดเลยอ่ะตากเลยตากก็ต้องคนได้เหอะเหรียญเยอะไรเก็บเดี๋ยวเราลองก่อนนะว่าวันนี้มีตัวไหนพอจะเป็นไปได้บ้างเฮ้ยงั้นค่อยๆลากมาก็ได้นะพี่โบไปมันจับแล้วปล่อยอันนี้ปล่อยหนักนะปล่อยแบบปุ๊บปล่อยเลยล็อกหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้คือจับครบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมไวจังไวดิปล่อยง่ายวะพี่พ่อต้องลองตัวอื่นแล้ว100ผ่านไปมันยากนะคัดตัวออกมาก่อนนะผลตัวโอ้โหไม่ล็อกเลยไม่ล็อกเลยอ่ะพี่พ่อเจองานยากละอันเนี้ยจริงจริงตัวนี้ไม่มีหมุนนะไม่มีหมุนไม่มีหมุนแล้วก็ไม่มีคนจัดให้อีกอย่างนึงที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือมันไม่ค่อยล็อกเลยมันปล่อยอ่ะโอ้โหถึงก็ไม่ได้มันติดตัวฟ้าด้วยก็ประมาณเนี้ยตัวนี้ของน่าสนใจเยอะนะของน่าสนใจเยอะมากแต่ด้วยความยากของมันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเรียกว่าเล่นยากขึ้นกว่าเก่าตอนนี้ก็300แล้วต้องลองดูได้หมดไปเรื่อยๆง่ายสุดแล้วบอกเลย300ตู้นี้ไม่พอพี่โบให้500ยังไม่พอเลยอย่าไปกดอย่าไปกดเอางั้นเหรอเอ้ยมันเริ่มแข็งขึ้นป่าววะพี่โบหรือไม่มันลงท่าแพนเพิร์ด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 เขาเรียกว่าแพนเพิร์ดสุดแพนเพิร์ดไม่มันปล่อยอ่ะอย่าปล่อยดิมันไม่ขึ้นลอยมันลอยไม่สุดมันปล่อยเลยโอ้ยพี่โบเปิงเงินเอาตรงโหความจริงเนี่ยโหตู้นี้แม่งคลิปยากนะเนี่ยหรือพี่โบไม่มีฝีมือวะไม่นะอิงตามตู้ปกติหลายๆตู้พี่โบว่าคลิปได้แล้วอ่ะราคาเนี้ยไปเท่าไหร่ละน่าจะ500ละ500 600แล้วมั้งตอนนี้อ่ะ700อาจจะมีตัวล็อกแบบเดอะมอลล์บางกะปิอะไรเงี้ยล็อกต้องคุณต้องได้แน่นอนอาจจะเป็นอย่างงั้นป่ะเอารอให้รอ700ก่อนได้แล้วอย่างเงี้ยต้องได้ราคาเท่าไหร่อ่ะน่าจะ600โอ้ยหลินว่าล็อกนะเมื่อกี้มันเหมือนมันล็อกเลยอ่ะดีเลยอ่ะจังหวะมันล็อกแบบได้เลยมันล็อกอ่ะไม่งั้นคีบท่านี้ต้องไหวท่านี่อ่ะหลินถือหน่อยพอละมั้งพี่โบกอีกตัวแม่งไปเป็นพันอ่ะเดี๋ยวลองมินิเฮาสูตรตรงนี้หลินมาดูตรงนี้เดี๋ยวดูมินนี่เมาส์นะพี่ว่ามันต้องลงแบบท่าล็อกพอดีเลยนะตู้เนี้ยมันถึงจะได้ไม่ได้ไ
อันนั้นมันล็อกพอดีใช่ไหมใช่มันต้องลงแบบลงล็อกพอดีของมันเนี่ยดึงขามาหน่อยเฮ้ยดึงขาเว้ยเล่นตู้นี้แม่งต้องเทพอสมควรเอาคือมันต้องรู้ว่ายังไงมันจับโคนไม่ได้อะไรเงี้ยมันตัดผ้าตัดแท่งอะไรไม่ได้ A few moments later ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดปังใกล้หมดแล้วเฉียดฉิวพอดีแล้วก็อุ้ยแมวค่ะแมวไปเดินเล่นน่ะน่ารักเล่นอ่ะขอนั่งนะผ่านพี่โบคลิปตัวสิมันสุดแล้วสุดแล้วเหรอเนี่ยมันท้องสุดแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็เพื่อนขอยังขออะไรไปอีกเออขอยังเออโอ้โหจบพอแล้วพี่โบพอแล้วครับพอแล้วอันนี้พอแล้วพอแล้วจริงอ่ะได้2ตัวเดี๋ยวเรารับเหรียญก่อนก็เหรียญเหลือเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้นับเหรียญเหลือ340บาทพี่โบเหลือ340บาทตุ๊กตา2ตัวใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะเหรียญโห700อ่ะไม่อันนี้มันเหลือเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะมันเหลือ340บาท340ลบ300ก็คือใช้หมด960บาทโอ้2ตัว6สั่งตัวนี้ใช้หมด960บาทงานก็ดูดีนะของจีนของจีนนะแต่ไม่เป็นรายงานก็ดูดีนะงานโอเคผ้าดีผ้าสวยแปะหน้ารถได้ตัวนี้ก็แปะหน้ารถได้งานดีสวยค่ะผ้าดีด้วย960บาทถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้ม ซื้อความสนุกละกันน้องเงินที่เสียไปที่เหลือเพราะว่าเราจ่ายค่าตู้ค่าความสนุกไปเนาะเราไม่ได้แบบว่าไปซื้อโดยตรงนะโอเคก็ถามว่าคิดได้มันก็คิดได้แต่ว่ามันต้องใช้หลักนิดนึงอะคือพอดีพี่โบมีฝีมือหน่อยนึงใช่ไหมแบบที่คีบแต่ละตัวถ้าเกิดย้อนไปดูนะมันจะแบบพอดีอย่างเงี้ยใช่มันก็ต้องล็อกให้เลยถ้าเกิดมันพอดีมันจะล็อกให้เลยเหมือนกับเราเลี่ยงให้มันได้ท่าของมันให้ได้ยังไงก็ฝากกด subscribe พวกเราด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะติดตามช่องเราด้วยนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปเลยนะฮะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มานะครับว่ายังไงคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะโอเคให้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย